ครับจะฝากอะไรถึงคุณนิวบ้างอ่ะฝากไปพูดไปว่าฝากแม่ฝากให้มันห่างให้เจริญอันนี้เป็นทรงสวนะครับผมกำลังเตรียมอุปกรณ์คือสวนี่เอาทรงสั้นที่สุดอันนี้ทรงยังไม่ตัดนี่เขาเรียกว่าทรงมอสทรงมอสหรือว่าทรงทวิกกี้อะไรนี่แต่ว่าเขาเป็นคนสูงอายุคนสูงอายุนี่เขาจะตัดแบบคล้ายๆกับสั้นๆหน่อยนะครับดูนะครับผมจะตัดให้ดูผมใช้แบตเตอรี่ของแท้เลยเยอะของวอนสวมแบตเตอรี่เบอร์3นี่ครับเบอร์3สีแดงดูนะครับแล้วก็ตัดอย่างนี้นะครับเพราะว่าเขาจะตัดสั้นนี่ให้ชาวเน็ตช่วยจำไว้ด้วยว่าวิธีตัดของช่างอ้อนนี่ง่ายมากง่ายกว่าอยู่เยอรมันอีกดูนะครับทรงสั้นจู๋เขาเรียกสั้นจู๋เพื่อสบายหัวเลยครับใช้เบอร์3นะครับจริงๆลูกสาวที่นำมาเมื่อกี้นี้ตัดเองก็ได้แต่เขาไม่อยากตัดเพราะเขากลัวแม่จะผิดใจนะครับนี่ผมใช้แบบนี้ครับใช้เบอร์3ตัดเลยแล้วผมก็ถอดเบอร์3ออกดูนะครับแล้วใช้เบอร์1ดูนะครับนี่เบอร์1แล้วเอามาใส่พอใส่เบอร์1ปั๊บเราก็จับมุมหน้าผาก2ข้างนี่ให้เท่ากันจับมุมอย่างนี้ชาวเน็ตเขาจะรู้เองแล้วเราก็ดึงปุ๊บมันก็จะเป็นทรงสั้นแบบคล้ายๆกับทรงสวน่ะเขาเรียกสวไม่ใช่สว200คนยกมือให้นายกก็สวคือผู้สูงวัยนะครับอย่าเข้าใจผิดครับเอามุมหน้าผากเป็นแบบปึ๊บใช้เบอร์3ตัดด้านบนใช้เบอร์1เก็บมุมหน้าผาก2มุมให้เท่ากันแล้วเราก็เชื่อมมาใส่ขวัญดูนะครับขวัญอยู่ตรงไหนนี่ผมจะให้ดูด้านหลังขวัญอยู่ตรงนี้ให้มันได้กับมุมหน้าผากพอดีแล้วก็เริ่มตัดครับทีนี้พอดี YouTube ฝากผมมาเมื่อวานนี่ส่งเครื่องมือมาให้ผมตัวนึงคือตัวนี้เอาไว้เก็บขาวกดสวิตช์ด้านตูดดูนะครับไถขาวก็ทำอย่างนี้นี่ที่มันโฆษณาในโทรทัศน์เห็นไหมครับแต่ตัวนี้ผมเหนียวไปหน่อยนี่เขาให้มาโฆษณาดูผมก็ทำให้ดูอย่างนี้นี่ทำให้ดูโอ้ถนัดในเรื่องของการตัดจริงๆความขาวความนวลอย่างนี้ได้หมดเลยแต่มันยังชาร์จแบตไม่เต็มขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้นี่ตัวนี้ก็ยังแบตอ่อนอยู่ดีสู้ของแท้ผมไม่ได้ไอ้ตัวนี้มันแท้กว่าเห็นไหมอาจจะเป็นเพราะว่าผมมีเหงื่อก็ได้เนาะใช่ไหมยายไม่ได้สระผมมา2วันเนาะยายนอนเนาะผมมันมีเหงื่อต้องใช้ตัวรถถังตัดอย่างนี้นะครับดูนะครับเนี่ยทรงนี้เขาเรียกว่าทรงสวอายุ60ขึ้นถึง70หรือยัง70ควรทรงสว70ขึ้นถ้าเรียกวัยรุ่นเขาก็เรียกว่าสวหรือว่าเรียกทรงอายุ21ปีก็เรียกว่าทรงทหารเกณฑ์หรือว่าทรงสบายหัวผู้สูงอายุนั่นแหละครับผมจะตัดให้ดูจนเสร็จเลยนะครับทำมือเบาๆวางมือเบาๆแต่ตรงนี้อย่าไปทิ้งขวัญเราตัดเอาแบบมันแล้วนี่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็แยกออกมาหลังใบหูปึ๊บนี่ให้ดูชัดๆเลยนะครับเนี่ยคือพอแบตเตอรี่ตัวใหญ่มันมีแรงมากมันแรงมันเยอะแต่ตัวเล็กน่ะมันตู้ไม่ไหวเอาไว้กันแต่งครับนี่ผมตัดให้ดูแป๊บเดียวเองนี่ปึ๊บง่ายๆอย่างนี้นี่ทรงนี้เขาเรียกทรงสวผู้สูงวัยมีเงินเดือนแล้ว700มีบำนาญกินเนาะลูกสาวอยู่เยอรมันก็กินบำนาญยายเนาะยายเนาะนี่ฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันดูนะครับเวลาตัดก็ตัดง่ายดูนะครับคือลากมือทรงหนักที่ยังหนูไม่มันก็ยาวไงแม่นัดหมออาทิตย์หน้าเอ้ยนัดหมอเดือนหน้าหรอกนี่มีต้องเอาทรงง่ายหรอกทำให้มันแปลกๆเข้าไปยายมันทราบผมง่ายเนาะยิบเก่าเดือนหน้านี่จ้ะธันวาเดือนนี้แม่มีหมอแล้วต้องไปไหนล่ะ
นอนนอนสบายหัวง่ายสบายหัวจ้าสบายหัวนอนไปเดี๋ยวยาวจ้านั่นแหละผมก็คิดอย่างนั้นแหละผมอยากตัดให้แกหลายครั้งละแบบนี้แต่ว่าแกก็ลุกมาไม่ได้เว้ยตั้งแต่ทุกการหนุนน้อยยายเนาะแต่สงการเนี่ยเพิ่งได้มาตัดเนี่ยจนตะป่วยจนตะป่วยป่วยแต่กำลังใจดีกำลังใจดีใครว่าป่วยยังไงช่างมันเถอะใช้คำว่าไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐแต่เราก็มีชีวิตได้นี่ก็ดีแล้ว70 ปีน่ะยายเอ้ยเนาะครับสวัสดีครับชาวเน็ตครับ